DIY DIY ไปใช้สำหรับวัตถุเล็กหลังจากเจาะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาต่อกับตัวต่อของหัวกระเศษนะคะเพื่อที่จะไปใส่ที่ก๊อกน้ำต่อไปค่ะเพื่อนฝาขวดน้ำนะคะที่เราเจาะมานะคะทำเป็น DIY นะคะคือใช้ประโยชน์จากฝาขวดน้ำดื่มนะคะแทนหัวงูเห่านะคะหรือหัวกระเศษที่สเปรย์น้ำนะคะใช้แบบนี้เร็วกว่านะคะใช้เวลาน้อยนะคะในปริมาณน้ำที่เท่ากันนะคะเราพยายามที่จะใช้วัสดุเหลือใช้นะคะนำมาใช้กับงานเกษตรของเราค่ะนะคะนี่เราเพิ่งปลูกนะคะปกตินะคะเพื่อนเราใช้หัวงูเห่าแบบนี้นะคะเป็นหัวเกษตรนะคะแต่ถ้าพอปลายสายเนี่ยนะคะใช้หัวเท่ากันเวลาเท่ากันปลายสายไม่พอนะคะเราจึงเปลี่ยนมาเป็นหัวขวดน้ำค่ะเพื่อนนะคะเป็นหัวขวดน้ำอย่างที่ให้เพื่อนดูนะคะอันนี้เขาเรียกหัวงูเห่านะคะเหมาะสำหรับรสผักนะเพื่อนอันนี้เรามาลดกับทุเรียนเล็กเพิ่งปลูกนะคะ